สวัสดีค่ะ FC นาริตะโตเกียวน้องกอปเตอร์ก็ได้โพสต์ไว้เนาะกันว่าวันที่29สิได้มิถุนายนสิได้ไปขึ้นนั่นสาวน้อยเพชรบ้านแพงปิดฤดูกาลของหมอลำวงใหญ่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะจ้ะเนาะผมขอขอบคุณพ่อโจยมนินมากเลยครับที่ให้โอกาสผมได้ขึ้นเวทีวันปิดฤดูกาลหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงผมจะได้เจอพี่อุ๋งอิ๋งด้วยแม่อย่าลืมอุดหนุนพ่อโจตามไปเชียร์ผมด้วยนะครับสู้ๆ FC แม่ๆก็มาให้กำลังใจหลายๆคอมเมนต์ขอให้มีผลงานมาให้ตลอดเห็นตลอดนะคะจะคอยติดตามดูตลอดสังเกตดูมานานค่ะอยากเห็นน้องเติบโตเชื่อว่าน้องเติบโตอีกได้ไกลทุกคนมีข้อบกพร่องทุกคนมีอุปสรรคเก็บทุกอย่างไว้เป็นประสบการณ์ค่อยๆขัดเกลาเราไปน้องเขาเก่งจิตใจนายแน่มากเอาใหม่นะคะเชื่อฟังผู้ใหญ่ที่เขาสั่งสอนเราสู้ๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาลูกบากลามีพรสวรรค์อยู่แล้วพยายามอีกนิดค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆอดทนสู้เอาเด้อครับสักวันต้องมีเป็นวันของบักลาตั้งใจทำให้เต็มที่เลยลูกแสดงความสามารถออกมาให้แม่พ่อเห็นให้คนติดตามลูกเห็นขยันฝึกฝนหาประสบการณ์เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ยกมือไหว้อ่อนน้อมเว้าจาให้มีครับมีผมเด้อลูกเพื่อนสิได้เอ็นดูบักลาอย่าทำให้พ่อโจผิดหวังที่ให้โอกาสบักลามาขึ้นวันปิดฤดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพงเด้อลาสู้ๆครับสุดยอดครับลูกทุกอย่างจะต้องดีขึ้นบักลาต้องพัฒนาเจ้าของเด้อลูกอย่าลืมสารฝันตัวเองที่สำคัญอย่าทิ้งการเรียนเด้อลูกพ่อแม่ FC ก็มาให้กำลังใจน้องขอบเตือหลายๆเด้อจ้ะเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อน้องขอบเตือกันสู้ๆโอเคเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แน่เด้อจ้า FC นาริตะโตเกียวขอบคุณจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย